ังกะสีรั่วแบบนี้ครับน้ำไหลแน่นอนในวันนี้ทางช่องวุฒิไทยพีชาแนลมีแนวทางดีๆครับในการแก้ปัญหาสังกะสีรั่วแบบนี้ครับถ้าเราปล่อยไว้บ้านใครที่เป็นสังกะสีหรือเราใช้สังกะสีมุงบ้านนะครับเราจะต้องแก้ปัญหาไม่งั้นน้ำรั่วลงบ้านเราแน่นอนครับสวัสดีครับทุกท่านและที่ช่องวุฒิไทยพีชาแนลนะครับแนวทางดีๆครับในการแก้ปัญหาสังกะสีรั่วเราแก้ปัญหาได้แบบนี้เลยครับขั้นตอนแรกเราจะเตรียมภาชนะและใช้น้ำมันเบนซินครับเทใส่ลงไปเสร็จแล้วเรามาใช้เศษโฟมครับใส่ลงไปรวมกับน้ำมันเบนซินเพื่อทำกาวครับเห็นเศษโฟมไหมครับเศษโฟมกำลังละลายนะครับเราจะทำกาวจากเศษโฟมเพื่อไปอุดรอยรั่วของสังกะสีกันเลยครับแบบนี้เป็นวิธีโบราณในการซ่อมสังกะสีที่เป็นรอยรั่วแบบนี้นะครับจากเศษโฟมครับหรือกาวจากเศษโฟมนั่นเองครับใช้ได้นานนะครับทุกท่านไปลองทำใช้กันดูได้เลยครับสมัยนี้นะครับเขาอาจจะมาใช้เศษโฟมแบบนี้นะครับในการทำกาวแต่วิธีการอุดแบบนี้นะครับก็แน่นหนาป้องกันน้ำรั่วได้ดีมากเลยครับไม่ต้องไปซื้อกาวมาใช้นะครับเราทำใช้ได้เองแบบง่ายๆนี่ครับกาวจากเศษโฟมเห็นไหมครับเหนียวมากเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเหนียวมากเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปอุดที่สังกะสีกันเลยครับนี่ครับเพียงเท่านี้นะครับเศษโฟมที่เราทำกาวนะครับจะไปอุดรอยรั่วของสังกะสีได้ดีมากเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับประมาณ1วันสังกะสีก็จะใช้ได้และน้ำจะไม่รั่วไหลอีกต่อไปเลยครับและคลิปนี้ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องนิทายพีชาแนลได้นะครับกาวจากเศษโฟมนะครับแก้ปัญหาสังกะสีรั่วได้ดีมากเลยครับครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนิทายพีชาแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีๆเป็นประจำและได้ประโยชน์ช่วยประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะอีกหนึ่งทางนะครับและได้ประโยชน์มากเลยครับ